เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์คุกกี้รันนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวคุกกี้นางฟ้าทะเลกันนะครับพอดีมีน้องอยู่คนหนึ่งใจดีมากนะครับให้ผมยืมไอดีมาแคสนะครับก็ถือว่าโชคดีมากนะมีน้องใจดีเนี่ยให้ผมยืมไอดีนะครับก็น้องเขาก็บอกมาว่าให้ผมเนี่ยแคสก็คือรีวิวคุกกี้ตัวนี้แล้วก็ให้ทำคลิปลงคะแนนด้วยเพราะฉะนั้นผมจะทำสองคลิปนะครับก็คือรีวิวคุกกี้ก่อนแล้วก็ค่อยทำคลิปอะไรอ่ะคือทำคะแนนอ่ะนะครับอ่ะสำหรับคุกกี้นางฟ้าทะเลก็วิธีได้มันมานะครับก็คือเพื่อนๆต้องเก็บหัวใจไฟให้ครบ100ดวงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูความสามารถกันนะครับนี่นะครับเมื่อชนสิ่งกีดขวางนะครับจะเพิ่มพลังด้วยอัตราตามกำหนดนะครับยิ่งอัปเกรดจะยิ่งเพิ่มพลังให้มากขึ้นนะครับความสามารถก็เพื่อนๆก็ลองไปอ่านดูเนาะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้แล้วหรือยังไม่ได้ก็ลองไปอ่านกันดูนะครับรู้สึกว่าตัวไอ้สีเขียวๆเนี่ยมันคือ Power Pass หรือเปล่าอ๋อน่าจะเป็น Power Pass แสดงว่าเราต้องรอให้ Power Pass มันออกใช่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเขียนบอกว่าเมื่อชนสิ่งกีดขวางจะเพิ่มพลังด้วยอัตราตามกำหนดแสดงว่าเราต้องรอให้ Power Pass ติดก่อนนะครับสัตว์เลี้ยงก็ขอใช้เป็นตัวหิ่งห้อยแล้วกันเนาะนะครับสัตว์เลี้ยงขอเป็นหิ่งห้อยก็แล้วกันนะครับส่วนวิ่งผัดไม่ต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าผมแค่รีวิวสัตว์เลี้ยงเฉยๆนะส่วนสมบัติก็โหสมบัติน้องเขาก็ดีอยู่นะแต่ของน้องไม่มีติดวิ่งเลยก็คือน้องเขาอีโวแต่ไม่ติดวิ่งไงนะครับใช้เป็นมัฟฟินแล้วกันครับแล้วก็ใส่ขนนกแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเพิ่มความเร็วพื้นฐาน 4% เพิ่มคะแนนยิลลี่ฟองน้ำไม่เอาแล้วกันครับอันนี้แล้วกันครับเพิ่มคะแนนยิลลี่ทุกชนิดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงเพลงด้วยเนาะเพื่อให้ได้ยินเสียงที่ผมพูดนะนะครับเหลือแต่เสียงเอฟเฟกต์เดี๋ยวเราไปวิ่งใน EP 1แล้วกันเนาะนะครับพลังงานช้าลงคงไม่ต้องสุ่มเนาะนะครับเพราะว่าเป็นการรีวิวคุกกี้อะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยเรามาดูความสามารถของมันนะครับว่าจะเป็นไงนี่ครับจะมีเกรดบนหัวนะครับเดี๋ยวพอเกรดบนหัวเต็มเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับคุกกี้ตัวนี้นี่ไหมครับมันก็จะขึ้นขี่อย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็มันก็จะเสกเป็นเยลลี่น่าจะเป็นเยลลี่หยดน้ำนะเนี่ยครับคือถ้าเก็บบนหัวเต็มมันจะขึ้นขี่อันเนี้ยเขาเรียกว่าขี่ขึ้นน้ำอ่ะขอเรียกว่าขึ้นน้ำแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอครั้งต่อไปนะครับคุกกี้ตัวนี้ไม่มีสัตว์เลี้ยงของมันนะก็คือเป็นตัวคุกกี้ตัวเดียวเลยอ่ะไม่มีสัตว์เลี้ยงของมันนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นขี่อันนี้แหละน่าจะเป็นหยดน้ำนี่แหละนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยครับแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่เห็น Power Pass ของคุกกี้ตัวนี้เลยนะ
อ่ะเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะคงไม่ต้องดูแล้วแหละ power pad ผมว่าผมพอจะนึกภาพออกนะไอตัว power pad อะที่ชนสิ่งกีดขวางแล้วจะได้อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับอ่ะก็เท่านี้แหละสำหรับความสามารถคร่าวๆนะครับของคุกกี้นางฟ้าทะเลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาวิ่งทำคะแนนดูเนาะนะครับว่ามันจะทำคะแนนดีหรือเปล่านะครับว่ามันจะทำคะแนนดีหรือเปล่าสำหรับคุกกี้ตัวนี้นะครับขอบอกว่าเป็นคุกกี้ที่หายากมากกว่าจะได้มันมาเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับอ่ะก็เอาไว้เท่านี้กันเนาะเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะสำหรับคลิปทำคะแนนนะครับสวัสดีครับ